โอเคนะฮะก็มาต่อกันเลยพาร์ทที่เท่าไหร่เนี่ยเอเดี๋ยวนับกันพาร์ทที่4นะฮะโอเคก็ตอนนี้เมื่อกี้อะไรอัพนะพอก็อัพแล้วก็ตอนนี้ก็คราฟของได้แล้วคราฟน้องนี่นี่นะฮะก็คราฟได้แล้วนี่คุมลงวันละคลิปนะฮะเพราะว่าพอดีมันไม่ค่อยเวลาลงนานนะฮะนมปังอีกแล้วอันนี้ก็ทางลงท่อระบายน้ำอีกทางนะฮะถ้าอยู่ในท่อระบายน้ำอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวอัดอันนี้เสร็จก็จะไปอัดไออันที่เล่นผมเล่นไปแล้วนะฮะหรือไม่ก็ไปอัดคัมเบลเดอร์นะฮะตุ๊ปเปอร์ไคลแม็กซ์มีโลนะฮะที่เก็บมานี่ก็เพราะว่ามันเอาไว้แบบรีไซเคิลได้นะฮะแจมตกปลาทางนี้ดีกว่ามีขวานทางนี้ครับตกปลาไทเกอร์เท้าตังหนึ่งพันแล้วจะเดิน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 จะเ
ม่ใช่ฝั่งนู้นฝั่งนี้จำจะนำจะนำจะแจวตึงตึงจ้องตึงตึงจ้องตึงก็ตอนนี้ทำการอัดมาเป็นเวลา6นาทีแล้วนะฮะก็คลิปผมเคยบอกไปแล้วว่ามันอัดได้แค่7นาทีนะเอาละฉากนี้แหละอันนี้คือขอตัดคลิปนะฮะพอดูไปหมดแล้วรู้มาแล้วว่าด้านในมีตัวอะไรอยู่แต่เราจะไม่จะไม่ทำเควสอันนั้นนะฮะเราจะใช้ของโจจ้าแทนพอขายก็ไปเก็บนะฮะโอเคโอเคนะฮะก็ตอนนี้เรากลับมาอยู่กันที่บ้านแล้วนะฮะโอเคนอนละเฮ้ยฟาร์มมิ่งเลเวล1แล้วก็นะฮะก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับพาร์ทนี้นะฮะขอบคุณมากครับ